ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในช่อง Mind Off นะครับนี่เลยฮะวันนี้เรามีตัวสายหัวเทียนรับปลั๊กหัวเทียนนะครับของ MSD นะครับตัวนี้ก็เป็นสายหัวเทียนซิ่งนะฮะสำหรับรถซิ่งนะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับลืมบอกไปนะครับสายตัวนี้ใช้ในการแข่งขันรถแดกหน้ายาวนะครับของอเมริกานะฮะก็คุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับถ้าใช้ระดับรถแข่งก็ถ้ามาอยู่ในรถเราก็ถือว่าโอเคแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้าสายหัวเทียนตัวนี้กันนะครับสำหรับสาย MSD นะครับก็จะเป็นแบบตัวปลั๊กย้ำนะครับคือจะย้ำลงไปเลยไม่สามารถถอดออกได้นะฮะก็คือถ้าถอดก็คือก็ต้องทำการย้ำใหม่นะครับนะฮะตัวปลั๊กหัวเทียนก็จะเป็นรูป MSD นะครับแบบตัวโนนนะฮะแล้วก็เป็นยางนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นพลาสติกเหมือนพวก NGK นะฮะส่วนตัวสายเองเนี่ยก็จะสกรีนคำว่า MSD นะครับขนาด 8.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เขียนนะฮะซุปเปอร์อะไรคอนดักเตอร์นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวฉนวนเองเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ5ชั้นนะฮะก็คือชั้นแรกก็คือตัวสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นปลอกนะครับขนาด 8.5 มิลลิเมตรนะครับป้องกันความร้อนจากการฉีกขาดนะฮะก็คือเป็นตัวซอฟนะครับเวลากระแทกหรือว่าขยับไปโดนอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยป้องกันนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นตัวตะข่ายนะฮะตะข่ายเนี่ยจะเป็นเส้นใยถักเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็พอพ้นจากตะข่ายแล้วก็จะเป็นปลอกหุ้มสีขาวนะครับเป็นฉนวนกันไฟนะครับป้องกันไฟรั่วออกมานะฮะแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะครับก็คืออยู่ตรงแกนกลางเลยก็จะเป็นแกนกลางแบบสารแม่เหล็กนะครับก็คือคล้ายๆกับพวกคาร์บอนอะไรเงี้ยครับเป็นสารนี่ไม่ใช่สารอาหารหมายถึงว่าการสารถักสารนะครับอยู่ตรงกลางนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่นะครับก็คืออันนี้จะเป็นคอยล์ Royal Enfield นะฮะซึ่งผมถอดออกมาจากตัวรถผมเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่นะครับก็คือเราจะมีฉนวนอันนี้นะครับเป็นของตัว Royal Enfield เดิมอยู่นะครับคือเอาไว้ป้องกันน้ำนะครับไม่ให้มันเข้าซึ่งมันจะติดมากับคอยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราถอดอันนี้ออกนะครับก็ให้เราใช้น้ำยาหล่อลื่นนะครับฉีดเข้าไปที่ตัวสาย MSD นี่ฮะนะครับพอทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการใช้ตัวนี้นะฉนวนเนี้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่แฮมโฮมาประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับว่าเราจะใช้ประมาณไหนนี่นะฮะสายคอยนะครับเราต้องการที่จะเอาสายจัดเข้าไปในรูนี้เดี๋ยวเราวัดนะครับประมาณนี้ไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับเอาแค่ประมาณนะประมาณนี้นะแล้วก็มาวัดนะครับเพราะเราจะปอกเพราะสายนี้มันกว้างนะครับ 3.5 มิล 8.5 มิลก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราทำการปอกก็เราจะใช้คัตเตอร์นะครับปอกไปได้เลยนะขั้นตอนนี้ก็พิธีพิถันนะครับค่อยๆปอกนะครับอันนี้มันจะเป็นฉนวนกันกระแทกป้องกันอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะเป็นตัวป้องกันสายนะครับอันนี้ไม่ใช่ฉนวนกันไฟนะกันไฟมันคือสีขาวข้างในนะครับตัวสีส้มก็สามารถที่จะผ่าได้นะโอเคตอนนี้เราก็ปอกเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะเล็กลงมานิดนึงนะเดี๋ยวเราคอไอเนี่ยมันเป็นคอยคู่นะครับเดี๋ยวเราใส่2ข้างเลยตัวคอยข้างในเนี้ยครับมันจะเป็นแกนน็อตนะครับก็คือเป็นแกนเกลียวปล่อยประมาณนี้นะฮะก็คือถ้าเราเสียบเข้าไปเนี่ยในรูของตัวเนี้ยมันก็จะไปเจอกับแกนที่เป็นเกลียวเงี้ยให้เราใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการหมุนตามเกลียวไปเลยนะฮะตามเข็มนาฬิกาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดันไอ้ตัวนี้นะครับที่ติดมากับโรเจอร์แอนฟิลด์ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้จะแน่นมากครับเพราะว่าสายตัวนี้มันเหนียวมากเราก็ใส่เข้าไปแล้วอย่างน้อยมันก็นอกจากจะช่วยกันน้ำเข้าแล้วก็ยังทำให้หลุดยากด้วยนะครับนี่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมจะใส่ข้างแต่ก่อนจะใส่ข้างนะครับให้เราเพื่อนๆมาสำหรับคนที่จะใช้ไอ้ตัวสาย MSD นะครับก็คือหัวเทียนของเรานะครับของเดิมติดรถเราอ่ะจะเป็นเกียร์แบบนี้นะให้เพื่อน
จริงๆมันก็ใส่ได้นะครับแต่คือมันจะไม่แน่นนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นรูใหญ่ให้เพื่อนๆนะครับจริงๆเวลาซื้อหัวเทียนมามันจะแถมตัวนี้มาด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับประมาณนี้นะให้เราใส่เข้าไปนะครับหัวเทียนเดิมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องไปหาตัวนี้หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อหัวเทียนมาใหม่อ่ะหัวเทียนที่แกะกล่องใหม่มันจะแถมมาให้เลยก็ไปหาตัวนี้มาใส่ครับถ้าหาไม่ได้จริงก็ลองไปดูตามร้านข้างทางนะครับส่วนใหญ่พวกเขาจะถอดทิ้งกันอยู่แล้วฮะเราก็ไปขอเขามาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปใส่ที่เครื่องรถแล้วก็เวลาเสียบก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยมันจะเข้าล็อกพอดีแล้วแน่นเลยครับแน่นมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราใส่จุดเสร็จเราจะมาดูนะครับว่าเวลาที่อยู่ในรถแล้วมันจะเป็นยังไงครับขออนุญาตใส่ข้างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกอบครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันฮะว่าเป็นยังไงนะฮะก็จากที่ฟังเสียงก็ถือว่ารอบเครื่องนิ่งปกตินะครับไฟเดินสะดวกนะครับคนที่สนใจสายหัวเทียนนะครับพร้อมหัวย้ำนะฮะของ MSD นะครับก็อย่าลืมทักไปที่เพจนี่นะฮะ Apollo Garage นะครับเพราะว่า Apollo Garage มีจำหน่ายเลยนะครับสามารถส่งออนไลน์ได้นะครับส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะฮะยังไงอย่าลืมทักไปหาเพจได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกขนาดที่เราต้องการนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับหากมีอะไรอยากให้ทำเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ